ในแวดวงตำรวจในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีเรื่องไหนฮือฮาเท่ากับเรื่องที่ปรากฏอยู่ในกลุ่มไลน์สปกน2566หรือว่าศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจนครบาลสปกจุดนจุดเนี่ยย่อมาจากศูนย์ปฏิบัติการตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาลในไลน์กลุ่มนี้นะครับเมื่อกลางดึกวันที่7มิถุนายนคือกลางดึกคืนวันศุกร์นี่ท่านผู้ชมฮะพันตำรวจเอกไพโรจน์นาเมืองรักผู้กำกับสน.ภาษีเจริญได้ส่งข้อความระบายความรู้สึกอัดอั้นเข้าไปในกลุ่มไลน์นำเรียนถึงผบ.ชน.นะครับประมาณแสดงความอึดอัดระบายถึงการที่ถูกผู้บังคับการนครบาล9ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาบังคับให้เอาตู้ม้ามาลงในพื้นที่แล้วก็ไปใช้ให้ไปขอเงินพระที่วัดปากน้ำนะครับเอาไปซื้อโดรนนะครับก็ผู้กำกับสน.ภาษีเจริญส่งข้อความทำนองนี้นะครับเข้าไปในกลุ่มไลน์นำเรียนถึงผบ.ชน.มีการอธิบายถึงเรื่องตู้ม้าเรื่องโดรนตรวจการของโรงพักซึ่งได้รับการอนุเคราะห์มาจากวัดปากน้ำภาษีเจริญวัดใหญ่ในเขตท้องที่ของสน.นี้นะครับจนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นวันเสาร์ที่8มิถุนายนเจ้าของโพสต์ก็มาลบข้อความออกไปจากกลุ่มทั้งหมดแต่มันไม่ทันแล้วฮะคือโพสต์กลางดึกโพสต์กลางดึกวันศุกร์หลายกลุ่มเลยหลายกลุ่มและพอเช้าวันเสาร์แล้วก็ทิ้งแช่ไว้จนเช้าวันเสาร์มาลบแต่ก็ไม่ทันนะมีคนแคปไปปล่อยโลกโซเชียลเพจนู้นเพจนี้เกิดกระแสฮือฮามากเป็นภาพลบระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชารวมถึงมีการตีความไปต่างๆนานาคือไม่ต้องตีความไปต่างๆนานาฮะมันตีความไปได้ทางเดียวเลยฮะมันตีความไปได้ทางเดียวนะครับแล้วก็ล่าสุดทางพันตำรวจเอกไพโรจน์นาเมืองรักก็นำพวงมาลัยไปเข้าขอขมาต่อพลตำรวจตรีประสงค์นะครับอามณีผู้บังคับการนครบาล9ให้เหตุผลว่าคืนนั้นก็ขอสำนึกผิดที่ขาดวิจารณญาณประกอบกับมีความเครียดความกดดันเรื่องงานแล้วก็ได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดจากผู้ไม่หวังดีมาโจมตีผู้บังคับบัญชาให้ฟังโดยที่ตัวเองไม่ได้ไตร่ตรองให้ดีก่อนจึงโพสต์ข้อความลงไปในกลุ่มไลน์แบบนั้นนะฮะนี่ครับแต่พอฟื้นคืนสติได้แล้วก็รีบลบข้อความออกจากกลุ่มไลน์ทันทีไม่คิดว่าจะมีใครแคปหน้าจอทันไปลงโลกโซเชียลนะมันมีคนคลิปทันอยู่แล้วฮะมีคนแคปทันอยู่แล้วเพราะว่าทิ้งไว้เป็นคืนเลยเป็นคืนนะฮะเห็นไหมฮะนี่แล้วก็ล่าสุดก็เจ้าตัวก็ออกมายอมรับประมาณว่าอะไรนะเมานะฮะเรื่องนี้ที่ทำไปเนี่ยเพราะความเมานะฮะนี่อันนี้คือวันที่ไปขอขมาวันที่ไปขอขมานะการเร็วมากนะครับแล้วก็พอตื่นมาผมได้สติผมก็รีบยกเลิกข้อความนะครับก็ไม่ได้ทำการก็ไม่ถูกความเสียหายนะครับก็ผมเป็นนักเรียนในบ้านอยู่รุ่นน้องนะครับก็เป็นนักเรียนในบ้านก็เป็นข้าราชการที่ไม่ด้วยการที่จะขึ้นเร็วก็ต้องใช้ใจครับท่านผู้การครับเพื่อที่จะขึ้นได้สนใจว่าจะมีการต่อมาให้กับท่านผู้ก็ในเรื่องของผ่อนเราต้องรักษาเรื่องของภาพลักษณ์ของที่เราควรจะมีสำคัญครับก็ไม่ได้สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์แต่ว่าเรื่องของทางวินัยก็แล้วแต่อันนี้คือเมื่อวานนะที่ไปขอขมาไปขอขมาผู้บังคับการน.9ท่านประสงค์ใช่นี่แหละ
แล้วก็บอกว่าตัวเองดื่มอ่ะนะแต่ว่ามันจบลงแบบนี้อ่ะใช่ไหมมันจบลงแบบนี้เหรอโอเคตัวเองดื่มตัวเองเมานะฮะพันตำรวจเอกไพโรจน์นามเมืองรักผู้กำกับสน.ภาษีเจริญอาจจะรู้สึกว่าตัวเองดื่มไปเยอะเมาแต่ไอตัวข้อมูลที่บอกว่าทางเพราะเขาเอ่ยชื่อเลยพลตรีประสงค์บังคับให้เอาตู้ม้ามาลงมันใช่ไหมมันจริงไหมบังคับให้เอาตู้ม้ามาลงใช่ไหมแล้วยังถูกบังคับให้ไปอะไรอ่ะของงบประมาณใช่ไหมฮะเพื่อมาซื้อโดรนจากทางวัดปากน้ำอ่ะผมต้องไปเฝ้าหลวงพ่อทุกวันเนี่ยมันใช่ไหมใช่ไหมฮะมันเรื่องจริงไหมมันก็ต้องตรวจสอบต่อนะไม่ใช่ว่าเอามาผมขอโทษครับผมเมาแล้วผมก็พิมพ์ลงไปแล้วเนื้อหาที่พิมพ์ลงไปเนี่ยมันคือข้อเท็จจริงใช่ปะล่ะใช่ไหมโอ้โหเยอะเลยไหมท่านผู้ชมเรื่องตู้ม้าเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องตู้ม้าเนี่ยมันจริงหรือเปล่าใช่ไหมขนาดตอนที่เมาเนี่ยมีคนทักท้วงเจ้าตัวยังบอกเลยผมพูดความจริงใช่ไหมผมอัดอั้นนี่นะฮะนี่ขึ้นรูปท่านด้วยนะฮะใช่ขึ้นรูปพุ่มกับนะฮะสน.ภาษีเจริญนะฮะแล้วตอนนี้มันจริงไหมล่ะว่ามีการบังคับให้เอาตู้ม้าไปลงในบางพื้นที่ใช่อย่างที่คุณไพโรจน์นามเมืองรักพุ่มกับสน.ภาษีเจริญบอกหรือเปล่าแล้วต้องไปเฝ้าหลวงพ่อเพื่อของบมาซื้อโดรนเนี่ยจริงไหมมันไม่ควรจะจบแค่ขอโทษขอโพยเอาล่ะจะขอโทษขอโพยระหว่างพี่น้องกันก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่มันต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามันไม่มีเรื่องตู้ม้านะมันพิสูจน์ได้ปะล่ะมันคนละประเด็นนะฮะคือท่านผู้กำกับนี่แบบโอ้โหวันนั้นแบบผู้กำกับนี่ใช้ไลน์ว่าภาษีหนึ่งใช่นำเรียนท่านผบ.ชน.ครับตอนนี้นะน.9คือผู้การน.9แล้วก็เอ่ยชื่อด้วยนะฮะใช่เอ่ยชื่อท่านด้วยบังคับให้ตู้ม้านะอะไรเนี่ยให้ตู้ม้าเดียเหลืองนะเดียเหลืองพ.7ลงในพื้นที่ผ่านรองที่สืบ9และผ่านรองทวิตสืบภาษีสน.ภาษีนะผมอึดอัดมากนะครับก็ยังมีคนเห็นไหมยังมีคนไลน์หรือเปล่าแท็กท่านบอกว่าส่งผิดหรือเปล่าครับพี่ส่งผิดหรือเปล่าครับพี่เหมือนจะเตือนเหมือนจะใช่แล้วพี่ว่าไงพี่ภูมิกับบอกเรื่องจริงครับนี่และลงรูปตัวเองด้วยเห็นไหมลงรูปตัวเองสถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญนะประมาณว่าตัวจริงเสียงจริงใช่ผมเนี่ยไม่ส่งผิดแล้วฮะนี่แล้วบอกว่าผมน้องรุ่น57ครับและอีกเรื่องครับบังคับผมให้ไปขอเงินวัดปากน้ำภาษีเจริญโอ้โหทุกคนก็เลยแบบไลน์นิ่งเลยเฮ้ยไลน์นิ่งเลยโอ้โหนี่ฮะแหมผมว่าอนาคตในเส้นทางตำรวจของท่านผู้กำกับน่าเป็นห่วงนะน่าเป็นห่วงนะฮะโอ้โหแต่ว่ามันไม่ควรจบแค่การขอโทษกันนะใช่ใช่ไหมใช่นะฮะก็ส่วนท่านผู้ชมติดตามข่าวนี้แล้วก็ใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์กันแล้วกันว่าเรื่องที่ท่านผู้กำกับส่งลงไปในไลน์เนี่ยมันเป็นยังไงก็สุดแท้แล้วแต่ถึงแม้ท่านจะเมาแล้วผมเชื่อนะ ผมเชื่อที่ท่านพิมพ์ลงไปนะแม้ท่านจะเมาก็ตามนะสถานเลยอ่ะสถานเลยนะฮะเพราะมันคือมันถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยมันเสื่อมเสียสุดๆใช่ไหมมันเสื่อมเสียสุดๆอ่ะโอ้ปีนี้เป็นปีที่ความจริงต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วนะเป็นปีที่วงการสีกากีนี่มัวหมองจริงนะใช่มัวหมองจริงๆนะฮะข้างบนยังลบพุ่งกันอยู่เลย โอ้โห